สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ผมเชฟปูครับจะมาสาธิตเมนูอาหารเจง่ายๆเมนูนี้มีชื่อว่าแซนด์วิชเจครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมของเราในวันนี้ก่อนครับครับสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของแซนด์วิชเจนะครับเริ่มต้นที่ขนมปังโฮลวีตเห็ดชิเมจิเห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดออเรนจิแครอทบรอกโคลีรากผักชีพริกไทยเกลือสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับเอาละครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ได้โชว์การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมานับไม่ถ้วนนะฮะจนโดนกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรใจโหดวันนี้อยากจะบอกว่าผมกลับตัวกลับใจแล้วฮะหันกลับมาทำอาหารเจเพื่อเราจะได้สร้างบุญกุศลกันฮะตอนนี้จะมาโชว์วิธีการหั่นผักนี่เราจะหั่นแบบน่ารักฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเริ่มต้นที่รากผักชีก่อนแล้วก็สับเลยนี่ทุบลงไปแล้วก็สับแบบนี้ให้มันละเอียดเสร็จแล้วในส่วนของรากผักชีหยาบบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะไปผัดให้มันมีกลิ่นเฉยในส่วนของบรอกโคลี่เนี่ยเขาหั่นเป็นเต๋าแล้วนะฮะแล้วก็ปล่อยไว้เห็ดออเรนจิมันจะมีเขาเรียกว่าไงรสสัมผัสที่แบบเหนียวเหนียวหน่อยคล้ายๆเนื้อสัตว์อ่ะเราก็หั่นให้มันเป็นชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้เนี่ยหั่นอย่างนี้หรือจะหั่นเล็กหั่นใหญ่แล้วแต่เลยแต่ผมต้องการให้ผักของผมเนี่ยมีขนาดที่ต่างกันไปเพื่อเวลาเอาไปทำไส้แซนด์วิชเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะมีเหมือนรสสัมผัสที่ต่างกันเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยเห็ดโคนญี่ปุ่นจะทำใช้ทั้งเส้นเลยก็ได้แต่ว่าในกรณีนี้ผมขออนุญาตหั่นครึ่งแล้วกันนะให้มันเล็กหน่อยใช้ได้ละเห็ดชิเมจิก็เหมือนกันอาจจะหั่นเป็น3ส่วนแบบนี้นะฮะดูใหม่อย่างนี้ก็ได้แครอทผ่าเป็นชิ้นก่อนหั่นเต๋าเนี่ยครับอันนี้เอาขวานหนึ่งทีก็จะได้เป็นเต๋าเรียบร้อยแล้วใหญ่เล็กแล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้เดี๋ยวลองไปทำดูพอผมเตรียมผักเสร็จเรียบร้อยก็เราก็จะเข้าสู่กระบวนการทำนะฮะเดี๋ยวเราไปดูต่อครับเอาละครับต่อไปเราจะเริ่มในส่วนการผัดไส้แซนด์วิชฮะเอากระทะตั้งให้ร้อนต้องบอกก่อนว่าไส้เนี่ยเราแบ่งเป็น2 อย่างคือแครอทกับบรอกโคลีเนี่ยไปลวกก่อนนะครับลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็ดที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูเนี่ยเอามาใส่รวมกันเลยตั้งกระทะให้ร้อนเสร็จปุ๊บใส่น้ำมันน้ำมันที่ผมเลือกใช้น้ำมันมะกอกนะครับจริงๆแล้วใช้น้ำมันลำข้าวหรือน้ำมันอะไรก็ได้ที่มีถ้าบอกว่าต้องใช้น้ำมันมะกอกอย่างเดียวเดี๋ยวผู้ชมบอกอีกว่าเอ้ยใช้นั้นได้ไหมใช้นี้ได้ไหมเอาเป็นว่าอย่าใช้โซล่า95ก็แล้วกันใช้มันมาก่อเนี่ยได้นะฮะพอกระทะร้อนใส่เห็ดลงไปฮะอุ้ยผมจะผัดให้เห็ดเนี่ยมันเกรียมๆหน่อยนะครับก่อนเลยจะผัดให้เห็ดเกรียมหน่อยออกเหลืองๆยังไม่สุกดีรู้สึกกระทะแห้งไปเติมน้ำมันมะกอกไปหน่อยอ
ถ้าเราทำเห็ดในลักษณะนี้จะทำให้เห็ดเนี่ยมีรสชาติและมีกลิ่นคล้ายๆเนื้อสัตว์เลยอร่อยมากเลยทีเดียวเสร็จแล้วพอเห็ดเนี่ยเริ่มมีสีเหลืองๆเกรียมๆขึ้นมาแล้วผมก็จะหรี่ไฟลงนะครับเติมน้ำมันไปอีกหน่อยถึงจะใส่รากผักชีและแครอทกับบรอกโคลีที่เตรียมไว้คราวนี้ก็จะผัดด้วยไฟต่ำๆนะครับจนทุกอย่างเนี่ยสุกดีเราจะช่วยให้เห็ดนิ่มลงเร็วขึ้นโดยการใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเกลือก็จะช่วยไปดูดน้ำจากตัวผักต่างๆนะครับให้มันคายน้ำออกเร็วมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองทำดูนะลองทำสองแบบก็ได้ผัดเห็ดด้วยไฟต่ำกับผัดเห็ดด้วยไฟแรงแบบที่เราทำสิ่งที่จะได้สิ่งที่เราจะเห็นผลความต่างแน่นอนเลยคือกลิ่นถ้าคุณผู้ชมผัดเห็ดด้วยไฟต่ำๆอ่อนๆเห็ดก็จะเหี่ยวๆแต่ไม่มีกลิ่นลองดูฮะทีนี้ใช้เวลาผัดแบบนี้นะครับด้วยไฟต่ำๆต่ออีกประมาณสัก 2-3 นาทีเดี๋ยวพอผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปดูในขั้นตอนสุดท้ายกันครับเอาละครับหลังจากที่เราผัดไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาใส่พริกไทยป่นนะครับเราไม่ใส่ลงไปก่อนเพราะว่าพริกไทยมันไหม้เนี่ยมันก็จะเป็นสะเก็ดสีดำๆไม่สวยนะใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจริงคุณผู้ชมสามารถจะทำวิธีการนี้นะฮะแล้วก็เลือกผักตามที่คุณผู้ชมชอบนะครับแล้วก็สามารถจะเก็บเอาไว้ได้ทำครั้งเดียวเก็บไว้ได้เอาไว้ทำแซนด์วิชในมื้อเช้าที่ก่อนไปทำงานนะครับแล้วก็กินได้ตลอดเทศกาลเจนี้เลยง่ายๆนะฮะนี้ผมก็จะเริ่มจัดเสิร์ฟผมทำแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เพื่อที่จะให้เห็นไส้ชัดๆนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะเท่านี้แล้วก็จานก็หาผักสลัดนิดหน่อยเรียงไปฮะจะพริกไทยดำโรยตกแต่งนิดนึงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแซนด์วิชเจของผมในวันนี้นะครับง่ายๆครับลองทำดูรับรองว่าอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ